สวัสดีครับคราวนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของการแบงค์สวิตนะครับแบงค์สวิตคืออะไรเราดูตรงนี้ก่อนก็คือการเก็บค่าพารามิเตอร์ต่างๆค่าเซตอัพต่างๆนะครับไว้ในธนาคารหรือว่าไว้ในหนูความจำนะครับเรียกเมมโมรีไว้ก็จะมี4 channel นะครับ4แบงค์ให้เราบันทึกไว้นะครับส่วนช่องนี้ก็แสดงผลว่าตอนนี้เราใช้ค่าที่เราบันทึกไว้ในแบงค์ไหนนะครับตัวนี้เราก็เลือกว่าเราจะใช้แบงค์ไหนนะครับแบงค์1ช่องนี้ก็จะขึ้นเป็นแบงค์1นะครับแบงค์2ก็จะเป็นแบงค์2นะครับแบงค์3ก็เหมือนกันก็จะเป็นแบงค์3ก็สังเกตดูนะครับในแต่ละแบงค์ผมเช็คค่าไว้ต่างกันนะครับกลับไปที่แบงค์ศูนย์ใหม่ดูที่ค่าพารามิเตอร์นะครับแบงค์หนึ่งครับค่าพารามิเตอร์ของแต่ละแบงค์จะต่างกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะอยากจะใช้ทั้ง4แบงค์พร้อมกันทำยังไงก็นี่ครับแบงค์1 2 3นะครับแล้วก็โดยการเซตอัพผ่านสวิตช์ออกหรือไจโรตรงนี้แถบสีเหลืองจะเป็นแถบแสดงสัญญาณของไจโรแถบสีเขียวจะเป็นแสดงตำแหน่งของแบงค์นะครับสีเขียวนี่คือตำแหน่ง0แบงค์0ก็คือมีแบงค์0แบงค์1นะครับตามสีเขียวจะขึ้นมาที่แบงค์1ครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงผลเป็นแบงค์1นะครับแบงค์2แบงค์3นะครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการเซตกันการปรับทำยังไงนะครับเข้าไปที่หน้าจอเซตอัพเข้าไปที่หน้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้เราก็จะคาลิเบรตดูว่าสวิตช์ไจโรเชื่อต่อเชื่อนั้นมันทำงานได้ไหมโดยการตบสวิตช์ดูโอเคไจโรทำงานคือตรงนี้ไม่มีผลกับการคาลิเบรตนะครับก็คือเซตดูว่ามันทำงานไหมแค่นั้นเองตบสวิตช์มันก็จะแสดงผลแอคทีฟที่เราแบงค์ไว้ตอนนี้นะครับมันแสดงผลว่าเราเซตไว้ยังไงนะครับกลับมาดูข้างนอกอีกทีนึงนะครับส่วนการจะแบงค์สวิตช์ตัวไหนก็ใช้การปรับค่าเกณฑ์เราเกณฑ์ไจโรในวิทยุนะครับว่าให้มันตรงกับตำแหน่งแบงค์ที่เราต้องการนะครับส่วนเซตอัพเมนูไหนบ้างที่สามารถแบงค์ได้ก็จะดูทีละเมนูนะครับตรงนี้จะแบงค์ไม่ได้เมนูหนึ่งนี่ครับเมนูที่สามารถแบงค์ได้คือเมนูตรงนี้ครับสามารถแบงค์ได้จะมีบอกนะครับแต่ละเมนูสวอปเพจก็แบงค์ได้จะมีบอกครับตรงไหนที่เราแบงค์ได้แล้วก็เลือกที่ต้องการนะครับอย่างทีมนี้เราก็แบงค์ได้อย่างสมมติว่าอย่างเช่นเราจะการจะแบงค์สวิตช์ให้แตกต่างกันก็สมมติว่าคอลเลกทีฟนะครับตอนนี้เปิดแบงค์ศูนย์อยู่ตอนนี้คอลเลกทีฟเป็น59นะครับแบงค์1ใช่ไหมครับแบงค์1จะเป็นพิษจะเป็น63แบงค์2กับแบงค์3เท่ากันนะครับนี่ครับแบงค์0 50พิษ59คอลเลกทีฟนะครับแบงค์1เป็น63นะครับเราสามารถทำได้ทุกเมนูที่มี
ช่อง Edit Bank ตรงนี้นะครับก็ลองไปทำกันดูไซคลิกก็ทำได้นะครับเทลก็ทำได้ลองไปทำกันดูนะครับอย่าลืมว่าผ่านตัวนี้เวลาเราจะให้ตรงสวิตช์ก็คือเลือกกับตัวนี้นะครับลองไปทำกันดูครับ